อันยังชิกรินสวัสดีครับพบกับอาร์ตพูลิน่าอาร์ตกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาทำ What on my phone กันนั่นเองนะครับปี2019สำหรับโทรศัพท์เครื่องที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็คือ iPhone 6s Plus นั่นเองนะใช้มาแล้วประมาณ3ปีได้นะทุกคนเฮ้ย iPhone 6s Plus ปี2019น่าใช้อยู่ไหมก็คือเราแนะนำว่าเป็นมือถือที่สามารถใช้ได้อยู่แต่เรารู้สึกว่าถ้ามันมี iOS 14ขึ้นมา iPhone 6s Plus น่าจะโดนตัดในไม่ช้าเราไม่แนะนำให้ซื้อ iPhone 6s ถ้าจะซื้อ iPhone ก็แนะนำ7หรือไม่ก็8ไปเลยนะถ้าใครอยากใช้ไม่ได้สนใจเรื่อง iOS ก็สามารถได้ปัจจุบันนี้ที่เราใช้อยู่เนี่ยไม่มีปัญหาอะไรเลยก็จะมีค้างบ้างแต่ก็เฉพาะตอนเล่นเกมใช้แอปอื่นก็จะไม่เป็นเราเข้าศูนย์ได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าเรื่องของที่เสียบหูฟังแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่ได้เข้าอีกเลยนะไม่มีปัญหาอะไรเลยไม่ได้เข้าศูนย์อีกเลยหลังจากนั้นนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดให้ดูละกันว่าในนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึงนะจ๊ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือทุกคนอาจจะแบบสงสัยว่าอีแดงๆนี้คืออะไรตอนนี้ก็คือเรากำลังอัดเสียงอยู่นั่นเองนะทุกคนมันก็เลยจะมีแถบแดงๆนี้ขึ้นมาก็สำหรับหน้าล็อกหน้าจอเนี่ยก็ยังเป็นรูปเดิมนะทุกคนเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนก็น่าจะเห็นไปนะฮะที่เป็นแบบว่ามันสามารถกระดุกกระดิกได้นะฮะอะไรประมาณนี้เป็นรูปพี่แดนเหมือนเดิมนะครับส่วนหน้าจอหลักตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นรูปของน้องแจวอนอาราวอาร์ตนั่นเองที่ไปแข่ง Produce X101 สำหรับหน้าแรกเนี่ยก็ปกติเลยไม่มีอะไรเลยนะฮะก็เป็นพวกแบบว่าแอปทั่วไปนะแต่ว่าที่เพิ่มมาเนี่ยก็มีดูมีโฟโต้มี Google อะไรอย่างงี้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันของพวกการเงินนะที่เราใช้อยู่ที่เราชอบใช้เนี่ยก็คือ Shopback อันนี้เขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ที่เราใช้เพราะว่าเฮ้ยเราเห็นว่าแบบมันมีการคืนเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากรู้ว่ามันคืนเงินยังไงวะแกแล้วก็ลองใช้ดูนะทุกคนมันคืนเงินจริงๆคือเราใช้เรียก LINE MAN บ่อยมากนะประมาณนะไม่ได้แบบว่า400อย่างงี้จริงๆนะทุกคนมันก็จะต้องไปแบบผ่านกระบวนการนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆนานานะแล้วก็มีแอปอันนี้นะฮะเป็นแอป StoreCardแอปนี้จะเป็นแอปเหมือนแบบว่าเก็บพวกบัตรสมาชิกต่างๆนานาไว้นะฮะแล้วก็เวลาเราใช้เนี่ยแล้วก็หยิบอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เขาสแกนได้เลยนะต่อไปก็มี YouTube นะฮะก็ไม่มีอะไร LINE TV แล้วก็มี Recorder ก็คือเป็นแอปสำหรับอัดเสียงนี่แหละนะฮะทุกคนก็ที่เราอัดอยู่ตอนนี้ก็คือใช้แอปนี้นะครับต่อไปก็จะมี Twitter ต่างๆนานานะแล้วก็ที่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็คือ Analog Film เป็นแอปแต่งรูปที่เราใช้บ่อยมากนะครับทุกคนและที่เราชอบตอนนี้เนี่ยก็คือบูกลินนะนี่อันนี้บูกลินคือสีมันจะมีความชมพูชมพูตุ่นตุ่นน่ารักมากเราชอบมากเราใช้บ่อยมากๆช่วงนี้นะครับราคา35บาทแต่มีเฉพาะใน iPhone เท่านั้นนะจ๊ะเรามีแบบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9อันค่อยๆซื้อทีละอันนะทุกคนแล้วก็มีพวก UlightPhotoshop Lightroom ก็ใช้บ่อย Pixel นี้ก็น่ารักนะทุกคน Netflix Snapseed Painter อันนี้เอาไว้ทำหน้าปกนะแต่ว่าเราใช้แท็บเล็ตในการทำมากกว่านะแล้วก็มี VSCO VTV เอาไว้ดูซีรีส์จีนต่างๆนานาหน้าต่อไปคือเราอะเรียงตามสีเว้ยนี่มันสีดำแล้วก็เรียงสีดำอะไรอย่างนี้นี่สีขาวแล้วก็เรียงสีขาวนี่สีส้มแล้วก็เรียงสีส้มนี่สีเขียวแล้วก็เรียงสีเขียวนะอันนี้คือแบบที่เราอยากเรียงเองนะก็มีดูวันการ์ดดีแท็กลาซาร่าจีมาร์เก็ตเพื่อแบบสั่งของจากเกาหลีอะไรอย่างนี้ TikTok ก็มีดูบ้างแต่หลังๆนี้ไม่ค่อยได้ดูแล้วนะฮะวัตสันมี Shopee Shopee เนี่ยก็มีวัตสันเหมือนกันก็สามารถสั่งวัตสันใน Shopee ได้เช่นเดียวกันอันนี้ใช้บ่อยเปิดบ่อยมากมี F7 MGen Card Grab LalaMove อะไรอย่างนี้มีจู๊กอันนี้เอาไว้ดู Produce X101 โดยเฉพาะก็เลยโหลดมานะฮะมี Major Cineplex Kino นะอันนี้คือ Kino ที่ตอนนั้นมีของวรรณวรรณอ่ะก็เลยโหลดมานะฮะ Omelette Arcade ก็เป็นเหมือนแบบแอปไลฟ์สดเล่นเกมอะไรอย่างงี้นะแล้วมี LINE MAN มี View DC Telo Radio นะฮะมี Imaging อันนี้เป็นแอปพลิเคชันส่งรูปของกล้องนะฮะเข้าสู่โทรศัพท์มี SF Kakao Talk Outlook นะฮะหรือ Hotmail นั่นแหละแล้วก็ดิชช็อปอันนี้ก็มาเช็คราคาดูเฉยๆนะ
แล้วก็มีฟูดดี้เนี่ยเหมือนตอนนั้นโหลดตาม Twitter มี Twitter พูดเหมือนประมาณแบบว่าศิลปินเกาหลีใช้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยลองโหลดตามดูก็ไม่ได้ใช้นะจ๊ะสรุปอันเนี้ยเป็นลิงก์จาก Safari เราสามารถเอามาทำเป็นไอคอนข้างนอกนี้ได้นะฮะเป็นที่เช็คพาสเวิร์ดนะจ๊ะแล้วก็มีลิงโกเดียอันนี้สำหรับใครที่อยากเรียนภาษาเกาหลีอะไรเงี้ยอันนี้มีสอนนะทุกคนเดี๋ยวให้เข้าไปดูนิดนึงเป็นแอปสอนภาษาเกาหลีโดยคนเกาหลีทำมั้งมีตั้งแต่แบบอัลฟาเบตอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนเขาก็จะไล่ระดับไปแล้วก็ต้องปลดล็อกไปเรื่อยๆอันไหนที่เรายังไม่ถึงเนี่ยเราก็ต้องปลดล็อกไปทีละอันนะฮะมันถึงจะปลดล็อกมาเรื่อยๆเราก็ไม่ค่อยได้เข้าสักเท่าไหร่นะฮะแต่เป็นแอปที่ดีนะสามารถไปลองโหลดกันได้มี Pinterest เอาไว้สำหรับดู reference อะไรอย่างงี้มีช็อตคัทเนี่ยใน Twitter ดังมากคนพูดถึงบ่อยมากเป็นเหมือนแบบเป็นทางลัดสำหรับการเซฟรูปเซฟอะไรใน Twitter ใน IG อะไรเงี้ยนะทุกคนก็สามารถไปศึกษากันได้ซึ่งเราเนี่ยก็ไม่ได้ศึกษาอะไรมากมายแต่เราก็มีแค่สำหรับโหลดวิดีโอใน Twitter แค่นั้นแหละจบนะเอาไว้แบบโหลดมีมเนาะแล้วก็มีเกาเกาบัสคืออะไรวะอันนี้เอาไว้เช็ครถบัสที่เกาหลีเวลาจะมาที่ป้ายรถเมล์อะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาษาเกาหลีทั้งหมดเลยจ้าใครที่ไม่เก่งภาษาเกาหลีก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะจ๊ะเออคือแบบภาษาเกาหลีอย่างเดียวเลยเนี่ยคือถ้าอ่านภาษาเกาหลีได้มันก็จะดีแต่ถ้าอ่านไม่ได้ก็ไม่แนะนำนะจ๊ะไม่รู้ว่าสามารถเปลี่ยนภาษาได้หรือเปล่าทุกคนเราไม่แน่ใจเหมือนกันนะเราว่ามันน่าจะได้แหละมั้งทุกคนซึ่งเราไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่าเราก็สามารถอ่านภาษาเกาหลีได้ระดับหนึ่งนะเราก็เลยไม่ได้เปลี่ยนแล้วก็มีซับเวย์อันนี้ก็เป็นสำหรับรถไฟฟ้าใต้ดินของเกาหลีซึ่งมันเยอะมากจริงๆนะทุกคนก็เอาไว้ดูว่าแบบจะไปไหนบ้างอะไรซึ่งตอนที่เราไปเกาหลีเนี่ยแทบไม่ได้ใช้เลยเพราะว่าเราใช้รถบัสนั่นเองนะต่อไปหน้าสุดท้ายก็เป็นบรรดาเกมนะก็จะเล่นช่วงนี้นี่ก็จะมีเล่นเกม ROV นะฮะไซเบอร์โตนี่ไม่ได้เล่นเลยแล้วก็มี Identity V Identity 5ก็เล่นอยู่ Cyber Hunter นี่ก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างถ้ามีเวลาเพราะการเล่นอันนี้มันต้องใช้เวลาระดับนึงเนาะแล้วก็ My Secret Bistro อันนี้บอกเลยว่าเออจะลบแล้วทุกคนเพราะว่าไม่ได้เล่นเลยก็สุดท้ายเป็นแอป Rabbit Reward นะฮะทุกคนก็โหลดมาเพื่อจะมาดูว่าแบบเฮ้ยฉันสามารถเอาไปแลกอะไรได้บ้างวันนี้ก็แลกอันนี้ไปกินนะฮะเออ Pretzel ต้องซื้อเซต94บาทก่อนถึงฉันจะได้อันนี้นั่นเองนะทุกคนประมาณนี้สำหรับในโทรศัพท์ของเราก็มีประมาณนี้นะทุกคนไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่ไปจากเดิมเท่าไหร่นะเพราะว่าก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยต้องมีหรือแบบว่ามันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยโอเคนี่ก็คือ What's on my phone ของเราในปีนี้นะฮะทุกคนก็น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรไปบ้างแล้วมั้งแต่คือก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกคนมันก็เหมือนเดิมแล้วก็ยังใช้แอปเดิมอยู่อัปเดตกันนิดนึงเนาะถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับใครมีอะไรสงสัยหรือใครก็ใช้ iPhone 6s Plus เหมือนกันหรือ 6s เหมือนกันแล้วรู้สึกว่ามันมีปัญหาอะไรหรือไม่มีปัญหาอะไรก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้นะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจและ Instagram ด้านนี้นะฮะดูวิดีโอด้านข้างสองข้างนี้แล้วก็ตรงกลางเข้าไปกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยเวลาเราอัปวิดีโอใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆกันนั่นเองสำหรับวิดีโอนี้เราไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย